สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอ f ฟ e l สตูดิโอแันีกแล้วนะคะวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง Why To Dis Like You ไม่นะฉันไม่อยากรักคุณ หนังรักเกาหลีแนวัยรุ่นสุดน่ารักที่สร้างมาจากเว็บตนสุดโด่งดังเรื่องราวของสาวน้อยหน้าใสที่ดันแอบรักแฟนของเพื่อนสนิทเรื่องราวทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นขณะที่โอมิรินางเอกของเรื่องสาวน้อยหน้าใสที่ไปทํางานพัชทามในร้านกาแฟและเธอเกิดปิ๊งหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้าประจําที่มาดื่มกาแฟที่ร้านทุกวันวันนี้เธอจึงตัดสินใจจะบอกความในใจของเธอให้เขารับรู้นางเอกส่งข้อความไปบอกเพื่อนสาวคนสนิทว่าเธอมีคนที่แอบชอบอยู่และวันนี้จะสารภาพรักกับเขาขณะที่นางเอกเอากาแฟไปเสิร์ฟที่โต๊ะของอึนเท แอบปิ้งอยู่จังหวะที่กําลังจะสารภาพดาสมเพื่อนรักของนาาเอกก็เดินเข้ามาในร้านแล้วสิ่งที่นาาเอกเห็นจนต้องอึ้งก็คือ ปืนเทเดินเข้าไปกอดดาซมนาาเอกรู้ได้ทันทีว่าหนุ่มที่เธอแอบปิงิงเขามีคนรักอยู่แล้วและก็คือเพื่อนสนิทของเธอนั่นเองแล้วแดกังก็เดินเข้ามาในร้านดาซมถามว่าเขาเป็นใครน้าเอกจึงบอกไปว่าเขาคือคนที่เธอชอบเรื่องราวของหนังก็เล่าย้อนไปเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนดาซมกับนาาเอกเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากดาซมตัดสินใจจะไปเที่ยวฝรั่งเศสนาาเอกเลยน้อยใจที่เพื่อนจะทิ้งเธอไปเที่ยวเพราะน้าเอกนั้นมีดาซมเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวเท่านั้นเนื่องเพราะในวัยเด็กตลอด17ปีนาาเอกต้องย้ายโรงเรียนอยู่บ และเธอก็เข้ากับใครไม่ได้เลยจนทาให้ไม่มีเพื่อนมันช่างโดดเดี่ยวและมืดมนจนย้ายโรงเรียนครั้งสุดท้ายที่ทําให้เธอได้เจอกับดาสมเพื่อนสาวสุดน่ารักที่หยิบยื่นเมตรีมิตรภาพให้กับเธอเข้ามาคอยชวนคุยคอยเล่นกับเธอทั้งคู่จึงสนิทสนมกันมาตั้งแต่นั้นจนกระทั่งทั้งคู่ยังได้เข้าเรียนในมหาลัยเดียวกันด้วยก่อนจะไปดาสมยังอยากให้นังเอกเป็นสาวที่ป๊อปปูล่าในมหาลายัยจะได้ไม่ต้องเงามีเพื่อนเยอะๆตอนที่เธอไม่อยู่แล้วก็บอกกับนางเอกว่าอย่าหลีกเลี่ยงให้รวบรวมความ กล้าเข้าไว้ในการเข้าหาผู้คนเดี๋ยวก็ป๊อปปูล่าเองละ่ะนาาเอกก็ตั้งใจว่าจะทําให้ได้ในวันที่ไม่มีเพื่อนรักอยู่ข้างๆแต่แล้วการไปเรียนก็แสนเงียบเหงาเหมือนเดิมนาาเอกก็ยังคงโดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนนาาเอกคิดว่าเธอจะไปสมัครงานร้านพัททามจะได้มีชีวิตที่ไม่เงียบเหงาเกินไปและได้เจอผู้คนใหม่ๆบ้างในภาควิชาอนิเมชั่นที่นักเอกเรียนอยู่อาจารย์สั่งให้นักศึกษาจับกลุ่ม3าคนเพื่อทํางานในการวางแผนทําเว็บตูนช่างไม่ช่วเวลาที่ยากลําบากของคนไม่มีเพื่อนอย่างน้าเอกอีกแล้วที่่่่ไม,มกลุุจจนนๆรน พี่คนหนึ่งก็ลานางเอกมาเจอเข้ากับหนุ่มหน้าใสอย่างแดกังได้ขอเข้ากลุ่มด้วยแต่แดกังผู้ไม่สนโลกบอกจะทําคนเดียวแต่รุ่นพี่ก็บอกว่างานนี้อาจารย์ต้องการงานกลุ่มถ้าทําคนเดียวก็ได้คะแนนแค่สิเซเท่านั้นนะ้งเอกจึงได้ดึงมือขอร้องให้แดกังนั้นมาร่วมทํางานกลุ่มกับเธอด้วยและสุดท้ายแดกังก็ยอมตกลงแต่งานกลุ่มดูเหมือนตารุ่นพี่ที่หลอมาโรงเรียนกับรุ่นน้องจะวางฟอร์มโชว์พูดมากซะจนน้ำลายแทบกระเด็นใส่นานงเอกแดกังขี้เขียดฟ,ฟังเขาโม้จึงเดินออกมาและบอกให้นางเอกออกมาด้วยนงะอกึ ใจเขาที่อยู่กลุ่มเดียวกับเธอและช่วยเธอออกมาและยื่นมือไปจับมือของแดกลงเพื่อเริ่มต้นมิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อนต่อมานางเอกได้มาทํางานที่ร้านพัททามในร้านกาแฟาแห่งหนึ่งเวลาว่างก็มักจะสเก็ตภาพวาดรูปหนุ่มในอุดมคติของเธอนั่นก็คือลูกค้าหนุ่มอย่างอึนเทที่เขามักมาดื่มกาแฟตอนสามทุ่มเป็นประจําทุกวันและทุกๆวันเขาก็จะสั่งแต่เมนูเดิมๆอเมริกาโน่ด้วยความสุภาพและรอยยิ้มที่โดเป็นมิตรนาะงเอกจึงแอบปลื้มเขาหลังปิดร้านเขายังเป็นหนุ่มที่แสนใจดีให้ขนมเธอและ ยังเดินกลับบ้านพร้อมกับเธอด้วยและเขาบอกว่ากลางคืนแบบนี้มันดูน่าเป็นห่วงถ้ากลับด้วยกันคงปลอดภัยกว่าหนุ่มอย่างอึนเทยังเป็นคนที่รักสั์มากอีกด้วยเขามักจะแวะเอาขนมให้เจ้าแมวข้างทางอยู่เสมอทั้งคู่กลับบ้านด้วยกันบ่อยๆจาก1วันเป็น2เป็น3ไปเรื่อยๆจนทาให้นางเอกหลงรักเขาเข้าแล้วและแอบวาดรูปเขาลงในสมุดสเก็ตภาพของเธอด้วยและวาดฝันในเขาคือผู้ชายในอุดมคติของเธอและนางเอกอยากเล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนรักอย่างดาสมได้รับรู้แต่ติดตรงที่ว่าดาสมเคยบอกว่า ที่ที่เธอไปเที่ยวอาจไม่ค่อยมีสัญญาณ Wi-Fi นาเอกเลยไม่ค่อยได้ติดต่อกับเพื่อนดูเหมือนนาเอกจะป๊อบมากขึ้นเพราะนอกจากจะได้เจออึนเทนาเอกกับแดกังก็เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นจากการทํางานกลุ่มแถมนักเอกยังบังเอิญได้รู้ว่าแดกังชอบกินไข่ขาวส่วนเธอชอบกินแต่ไข่แดงทั้งคู่จึงได้แลกกันกินแดกังยังบอกอีกว่าเขาชอบกินอกไก่ส่วนนาเอกบอกว่าเธอชอบกินขาไก่นาเอกจึงบอกว่าต่อไปเวลากินไก่กับไข่ก็จะชวนเขามากินพร้อมกันนะแดกังก็ตอบตกลงตามคำชวนของนางเอกพอ กินเสร็จแดกังก็ลุกขึ้นจะออกไปแต่เขาก็เดินกลับมาจ้องหน้านางเอกทําแบบนั้นซ้ําๆอยู่สองครั้งพร้อมบอกว่าเขาเป็นคนย้ําคิดย้ำำําทําดูเหมือนแดกังจะชอบนังเอกเขาแล้วต่อมาก็มีสาวๆในมหาลัยเข้ามาเมาเรื่องของแดกังให้หนางเอกฟังว่าเขาเป็นพวกหญิงไม่สนใจรุ่นพี่มีสาวสวยมาชอบมาชวนไปเดทเขาก็ไม่สนชอบทําตัวแปลกๆไม่เข้าเรียนแล้วสองสาวก,ก็ถามว่านางเอกคบกับแดกังอยู่หรือเปล่านางเอกก็บอกว่าไม่ใช่เธอมีคนที่ชอบอยู่แล้วตาห่าอึนเทก็ยังเป็นลูกค้าที่ น่ารักเสมอสำหรับนางเอกเขามักมาที่ร้านกาแฟเป็นประจำและทำงานที่ดูเหมือนจะยุ่งอยู่ตลอดเวลาจนนางเอกอดถามไม่ได้ว่าเขาทำอะไรอยู่อินเทก็บอกว่าเขาจะเขียนข้อความรูปภาพบนเว็บไซต์อธิบายสถานที่ต่างๆที่เขาเคยไปเที่ยวมาซึ่งเขาเคยไปเที่ยวอิตาลีและสเปนมาแล้วนางเอกได้ยินกอดชมเขาไม่ได้ว่าเทมากๆเลยและบอกว่าเพื่อนของเธอเขาชอบไปเที่ยวยุโรปเหมือนกันนางเอกยังถามเขาว่าชอบไปเที่ยวที่ไหนในอิตาลีมากที่สุดอินเทก็บอกว่าฟลอเรนซ์เพราะมันโรแมนติกมากๆ เอกเลยบอกว่าถ้ามีโอกาสไปที่นั่นเธอจะไปที่วิหารดูโอโมโอให้ได้อินเทบอกว่าเขาก็อยากไปที่นั่นเหมือนกันไปกับคนที่ชอบเอกก็บอกว่าเธอก็อยากไปกับคนที่ชอบเหมือนกันก็ทั้งหล่อน่ารักใจดีคุยถูกคอกันซะขนาดนี้จะไม่ให้นางเอกชอบได้ยังไงละ่ะจริงไหมคะท่านผู้ชมต่อมานางเอกมาคุยงานกลุ่มกับแดกังและรุ่นพี่นางเอกเอางานที่เธอวาดไว้เสนอทําเป็นเว็บตูนรายงานกลุ่มแต่เจอรุ่นพี่บ่นว่างานของนางเอกมันเชยมากๆหมดยุคไปแล้วความโรแมนติกอ่อนโยนแบบนี้ไม่มี ใครเขาอ่านกันดอกแต่แดกังบอกว่าเขาชอบนะน่าสนใจดีตารุ่นพี่ก็ไม่พอใจจึงแกล้งรินเบียจนหกเลื้อใส่มือของแดกังแล้วก็บอกว่าเขามือลื่นนาเอกคิดว่าจะมีเรื่องกันแน่แต่แดกังก็ขอตัวไปล้างมืออีตารุ่นพี่ก็ยังทําตัวก็ล้อก็ติกโอ้อะลรนังเอกจนน้าเอกรู้สึกรําคาญอึดอัดใจแต่ก็ต้องทนแต่แดกังไม่ทนเขาเอาเบียร์ราดหัวรุ่นพี่ไปด้วยแล้วบอกว่าเขาเองก็มือลื่นเหมือนกันทั้งคู่จึงได้ต่อยกันในร้านนาเอกต้องมานั่งทายาให้กับแดกังแล้วก็ผลเขา ว่านายจะอดทนกับรุ่นพี่หน่อยนะพวกรุ่นพี่จะมองเขาเป็นคนไม่รู้จักกาลเทศะเอาได้แดกังก็บอกว่าเรื่องชื่อเสียงเสียหายของเขาไม่ต้องบอกหรอกเขารู้อยู่แล้วเรื่องยิงกับรุ่นพี่ก็เพราะไม่อยากดื่มเหล้าแก้วเดียวกันตามที่รุ่นพี่ชวนกลัตวติดเชื้อโรคนาเอกถามเรื่องที่สาวสวยมาชวนไปเดททาไมไม่สนแดกังก็บอกว่าเขานั่งฟังเพลงอยู่และไม่ได้ยินสิ่งที่สาวคนนั้นพูดนาเอกก็บอกว่านายไม่แก้ตัวสักเรื่องคนเขาก็เข้าใจกันผิดแดกังจึงบอกว่าเขาไม่แคร์คนที่ไม่รู้จักหรอกนะกน ดื่มกับแดกังจนเริ่มเมาและเล่าเรื่องดาสมที่เป็นเพื่อนรักของเธอที่ดูมีเสน่ห์และมั่นใจจนเธออยากเป็นแบบนั้นบ้างแล้วนางเอกก็บอกว่าภาพผู้ชายในสเก็ตของเธอนั่นแหละผู้ชายในอุดมกติของเธอแล้วก็ถามเพราะว่าทํายังไงจะให้คนที่แอบชอบชอบเธอได้บ้างแดากังก็แอบเศร้าที่นางเอกมีคนที่ชอบซะแล้วต่อมานักเอกก็ได้ยินรายการวิทยุบอกว่าความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาถ้าชอบก็ควรบอกออกไปนางเอกจึงตัดสินใจจะสารภาพรักกับอึนเทและได้ส่งข้อความไปหาดาสม ด้วยว่าเธอจะสารภาพรักกับหนุ่มที่แอบชอบเมื่ออินเทมาดื่มกาแฟวันนี้น้เอกจึงจะบอกความในใจกับเขาเมื่อเอากาแฟไปเสิร์ฟนะ้เอกก็อั้มอึงรวบรวมความกลา้าจะพูดออกไปให้ได้แต่แล้วจู่จูดาสมเพื่อนรักก็กลับมาจากฝรั่งเศสและเดินเข้ามาที่ร้านกาแฟอึนเทเห็นเข้าก็รีบพาไปกอดดาสมนะ้เอกแอบงงว่าทั้งคู่รู้จักกันด้วยหรอดาสมบอกว่าอึนเทคือหนุ่มในฝันของเธอที่รู้จักกันตอนไปเที่ยวฟอเรนอึนเทก็บอกว่านี่แหละแฟนสาวของเขาที่อยากไปฟอเรนด้วยนะ้เอก ถึงกับช็อกแป,ป๊บหนึ่งน้ำตาจะไหลให้ได้ที่หนุ่มที่แอบรักดันเป็นแฟนของเพื่อนสนิทแล้วแดกังก็เดินเข้ามาในร้านเพื่อเอาสมุดสเก็ตภาพที่นางเอกลืมไว้มาคืนนางเอกที่ไม่อยากให้เพื่อนรู้ความจริงและต้องปิดบังความรู้สึกเอาไว้เธอจึงได้บอกกับเพื่อนไปว่าแดกังคือคนที่เธอแอบชอบอยู่แล้วนางเอกก็วิ่งออกไปแดกังจะบอกว่าเธอควรฟังคำตอบของฉันก่อนนะฉันก็ชอบเธอหลังจากนั้นน้งเอกก็มาขอโทษแดกังที่ใช้เขาเป็นเครื่องมือเขาก็ถามว่าหนุ่มคนนั้นคือผู้ชายในอุดมคติของเธอสินะ และผู้หญิงคนนั้นก็เป็นเพื่อนรักของเธอนาเอกแบบงงว่าเขารู้ได้ยังไงเขาก็บอกว่าเห็นในสมุดสเก็ตภาพแล้วแดกันก็ชวนนาเอกมาคบกันแบบคบกันปลอมๆเพื่อน้าเอกจะได้หลุดพ้นจากความรู้สึกนั้นเป็นการดีกับนาเอกและเพื่อนของนาเอกด้วยน้าเอกที่ไม่อยากให้เพื่อนรู้ความจริงจึงยอมตกลงต่อมาดาสมก็ชวนนาเอกให้ชวนแฟนไปดูหนังด้วยกันด้วยเป็นการเดทคู่นาเอกคิดว่าจะพยายามตัดใจจากอึนเทได้จึงได้รับคําชวนของดาสมเมื่อถึงวันดูหนังนาเอกก็ต้องทนดูภาพสวีทหวาน อึนเทกับดาสมในใจก็แอบเศร้าส่วนแดกังก็ได้แต้มมองนางเอกดาสมอดสงสัยไม่ได้ว่าทําไมนางเอกกับแดกังเป็นแฟนกันแต่ไม่จับมือกันเลยความจริงแล้วเพราะนางเอกกับแดกังนั้นทําข้อตกลงเป็นแฟนปลอมๆกันว่าจะไม่สกินชิปห้ามจูบหรือกอดกันจับมือกันได้แต่ห้ามกลุมมือกันเด็ดขาดจะออกเดทได้ก็ต่อเมื่อนางเอกไม่ชอบอึนเทแล้วแดกังเห็นนางเอกท่าทางอึดอัดใจจึงบอกว่าเราเพิ่งคบกันจึงคิดว่าจะค่อยเป็นค่อยไปนะเมื่อแยกจากดาสมกับอึนเทมาแล้วนางเอกก็ขอบ คุณแดกังที่ยอมมาด้วยแถมยังบ่นในเขาฟังว่าเธอมาโชคร้ายจริงๆเธอมีเพื่อนแค่ดาสมคนเดียวเท่านั้นแต่ดาสมดันมาเป็นแฟนกับคนที่เธอชอบถ้าย้อนเวลากลับไปได้ตอนที่ไม่ชอบเขาก็คงดีแด่กังจึงบอกว่ามีวิธีหนึ่งอาจจะได้ผลลองเกลียดดูสิถ้าชอบคนคนนั้นไม่ได้ก็ลองเกลียดเขาพอเกลียดแล้วจะได้ไม่สามารถชอบเขาได้อีกอยังไงล่ะเขารู้มาว่าวิธีนี้ดีที่สุดในการเลิกชอบโดยไม่ต้องสารภาพรักนณะเอกจึงตัดสินใจจะไม่ไปทํางานที่ร้านกาแฟอีกจะได้ไม่ต้อง จอกับอึนเทแต่พอไปขอลาออกคุณปู่เจ้าของร้านก็ขอให้นางเอกทํางานต่ออีกสักหนึ่งเดือนเพราะเขาต้องไปดูแลภรรยาที่ป่วยนางเอกเห็นใจคุณปู่จึงรับทํางานต่อและทําให้นางเอกต้องเจอกับอึนเทคราวนี้นางเอกจึงจะลองเกลียดเขาแกล้งพูดจาแรงๆใส่เขาแต่เขาก็ไม่โกรธแถมยังมาขอให้นางเอกช่วยไปถามดาสมว่าอยากกินอะไรหรือไปเที่ยวไหนในวันเกิดของเธอหรือเปล่าเขาจะได้เตรียมเซอร์ไพรส์เธอนางเอกที่ได้ยินก็รู้สึกเจ็บเข้าไปอีกต่อมานางเอกมาปรึกษาแดกังว่าเธอคงทําไม่สําเร็จ เรื่องที่ลองเกลียดอึนเทเพราะคนที่เธออยากเกลียดมากที่สุดก็คือเกลียดตัวเองแดกังบอกว่าเพราะน้าเอกรู้ข้อบอกพร่องของตัวเองว่าไม่ชอบสิ่งไหนลองหาข้อบกพร่องของอึนเทดูสิอาจจะทําให้เกลียดเขาได้ดีกว่ามานั่งเกลียดตัวเองนะเมื่อมาทํางานพัชไทม์น้าเอกก็นั่งคิดว่าอึนเทมีข้อบอกพร่องอะไรบ้างเขาหล่อแต่จู้จี้จุกจิกไปหน่อยแต่ก็สมเหตุสมผลนะคิดไปคิดมาก็ยังหาไม่เจอน้าเอกได้ยินแดก,กังพูดว่าเขาจะไปนั่งรอจองเกมวิดีโอที่เจ้าออกใหม่อย่างโดดเดี่ยวทั้งคืนจึงได้แวะไปหา เขากลับไปอยู่เป็นเพื่อนแต่ก็ได้เห็นว่าดูเหมือนเขาจะไม่โดดเดี่ยวมีคนมารอเต็มไปหมดแล้วน้าเอกก็เล่าว่าอึนเทนไม่มีข้อปกป้องเลยนะเขาสมบูรณ์แบบมากแ่กังก็บอกว่าเขาแกล้งทําเป็นคนใจดีเพื่อให้เข้าใจผิดหรือเปล่านาาเอกบอกว่าอึนเทนเป็นคนใจดีอยู่แล้วเธอผิดเองที่เข้าใจผิดแล้วนาาเอกก็บ่นว่าถ้าเป็นนายมีผู้หญิงสวยๆเหมือนในการ์ตูนโผลมาทําดีด้วยยิ้มหวานคอยพูดคุยด้วยจะไม่ชอบหรือไงก็เหมือนกับฉันนั่นแหละหนายก็คงเผลอใจไปชอบเหมือนกันแดกังมองหน้าน้าเอกแล้วก็ ต้องเก็บซ่อนความรู้สึกของตัวเองต่อไปต่อมานางเอกเห็นแดกังไอเพราะอากาศหนาวเธอจึงไปหาผ้าห่มมาให้เขาแดกังเองก็เป็นห่วงนางเอกกลัวเธอจะหนาวเหมือนกันจึงเอาผ้าห่มไปคลุมตัวเธอไว้ด้วยแล้วบอกกับนางเอกว่าเธอก็อาจเป็นไข้หวัดได้นะความเป็นห่วงเป็นแยของแดกังที่มีต่อนางเอกดูเหมือนนางเอกจะดูไม่ออกต่อมาก็มีสาวคนนึงแอบชอบแดกังและขอให้นางเอกเป็นแม่สื่อนัดแดกังออกมาให้หน่อยนางเอกจึงนัดแดกังออกมาเจอกับสาวคนนั้นแดกังเห็นแบบนั้นก็ทำหน้าบึ้งใส่นางเอกและรีบ ให้หนักเอกไปทำงานซะแล้วก็หันไปชวนกับสาวคนนั้นคุยนักเอกแอบรู้สึกน้อยใจนิดหน่อยที่รายการทำไม่สนใจเธอ แอบคิดมากเรื่องของเขากับผู้หญิงคนนั้นต่อมาในวันเกิดของดาสมเธอได้ชวนนังเอกและแดกังไปแคมปิ้งด้วยกันแดกังยินดีมากเพราะเขาอยากใกล้ชิดนางเอกอยู่แล้วดาสมที่ดูออกว่าแดากังชอบนักเอกจึงได้เปิดโอกาสให้ทั้งคู่ได้อยู่ใกล้ชิดกันโดยเธอกับอึนเทขอตัวไปซื้อของมาเพิ่มเมื่อนางเอกอยู่กับแดกังก็ถามเรื่องเมื่อวันก่อนที่เจอสาวคนนั้นว่าเป็นยังไงบ้างเพราะหลังจากวันนั้นเห็นเขาไม่ติดต่อเธอมาเลยแต่แดกังก็ไม่ตอบกลับให้นางเอกนั้นลองชิมฝีมือทำอาหารเขาแทนต่อมาทั้งหมดก็ได้มานั่ง กกนันกเอกได้เห็นโมเมนต์น่ารักของเพื่อนและอึนเทอีกแล้วจนมาถึงคําถามที่ดาสมถามแดกังว่าอยากบอกอะไรกับนังเอกไหมแดกังก็บอกว่าเขาชอบนากเอกจากใจจริงความรู้สึกของนักเอกก็เริ่มเปลี่ยนไปเธอรู้สึกว่าแดกังพูดมันออกมาจริงๆไม่ใช่การแกล้งคบกันและเธอเองก็แอบหวั่นไหวดาสมก็บอกให้หนางเอกสารภาพกลับแดกังไปแต่นางเอกเลือกที่จะวิ่งหนีออกไปจากตรงนั้นแทนหลังจากนั้นแดกังตัดสินใจมาคุยกับนักเอกแล้วบอกว่าคําพูดของเขาหมายความตามนั้นจริง ผู้ชายจะไม่พูดแบบนั้นกับผู้หญิงที่เขาไม่สนใจหรอกนะนายเอกก็บอกว่านายก็รู้ว่าฉันชอบอึนเทไดกันก็บอกว่าเขาไม่สนหรอกยังไงเขาก็ชอบนางเอกมาก่อนแล้วก็ถามนางเอกว่าจําได้ไหมเราเจอกันครั้งแรกเมื่อไหร่เขาเจอนางเอกตั้งแต่วันสอบเข้ามหาลายัยตอนนั้นดินสองเขามันหักจนใช้การไม่ได้แล้วนางเอกก็เป็นคนยื่นดินสอมาให้เขาถ้าไม่ได้นางเอกเขาอาจจะไม่ได้เข้าเรียนที่มหาลัยนี้และตอนเจอกันอีกครั้งตอนทํางานกลุ่มนั่นทําให้เขามีความสุขมากและตอนเธอชวนกินข้าวด้วยกันบ่อยๆที่บอก ว่าชอบกินไก่ไปแบบนั้นก็เพราะอยากคุยกับเธอให้มากขึ้นยิ่งได้ใกล้ชิดกันหัวใจของเขาก็แทบจะระเบิดและสําหรับผู้หญิงคนนั้นเขาบอกไปตามตรงเลยว่าเขาชอบนางเอกพยายามที่จะหลบหน้านางเอกพยายามที่จะเกลียดแต่ก็ทําไม่ได้ก็เลยตัดสินใจสารภาพรักแทนเพราะถ้าทําแบบนี้มันเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจุดจบแล้วดากันก็บอกกับนางเอกขอเลิกคบกันปลอมๆหันหลังแล้วก็เดินจากไปปล่อยให้นางเอกอึง้งจนอยากร้องไห้นางเอกกลับมาที่แคมปิง้งเห็นดาสมทาท่าทางโกรธและร้องไห้นางเอก คิดว่าดาซมคงเห็นสมุดสเก็ตภาพของเธอแล้วดาซมต่อว่านาะงเอกหักหลังเธอจะเก็บเรื่องนี้ไปถึงเมื่อไหร่ทําให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นคนโง่และได้ถามนางเอกว่ายัางคิดว่าเธอเป็นเพื่อนอยู่หรือเปล่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเรื่องราวก็แย่ลงนาะงเอกกลับมาอยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกครั้งไร้เงาของดาซมเป็นเพื่อนอึนเทก็ไม่มาที่ร้านกาแฟาอีกต่อมาอึนเทได้มาข,ขอโทษนางเอกที่ทําร้ายความรู้สึกของเธอโดยไม่รู้ตัวแล้วก็บอกว่าเขากับดาซมกําลังมีปัญหากันดาซมไม่ได้เห็นภาพสเก็ตข,ของนางเอกหรอกนะแต่ดา ดาสมแอบได้ยินตอนที่นางเอกบอกกับแดกังว่าเธอชอบอึนเทแต่นางเอกก็ไม่เข้าใจว่าดาสมกับอึนเทจะเลิกกันเพราะเธอทําไมอึนเทจึงบอกว่าสําหรับดาสมแล้วนางเอกเป็นคนสําคัญมากๆและอึนเทก็บอกว่าแต่เขาจะไม่ยอมปล่อยดาสมไปแน่นอนและหวังว่านางเอกจะคิดเหมือนกับเขานางเอกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและได้รับรู้ความรู้สึกของดาสมที่ยอมเลิกกับแฟนเพราะเธอต่อมานางเอกโดนเพื่อนในมหาลัยแกลง้งและคนที่เข้าไปช่วยก็คือดาสมเพื่อนรักดาสมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้และรู้ว่านาเอก นเอกเองก็เสียใจนาเอกยอมเธอเสมอมาทุกอย่างนาเอกได้ขอโทษที่ไม่บอกดาสมตั้งแต่แรกดาสมก็บอกว่าเธอเข้าใจนะหากเป็นเธอก็คงไม่กล้าบอกเหมือนกันคงเลือกทําแบบเดียวกับนางเอกทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันได้และดาสมยังบอกว่าแดกังโทรมาเล่าให้เธอฟังทั้งหมดแล้วว่านางเอกต้องพยายามอย่างมากที่จะไม่ชอบอึนเทดาสมบอกว่านางเอกไม่รู้หัวใจตัวเองและบอกให้นางเอกคว้าแดกังมาให้ได้แถมยังบอกว่าอึนเทแค่ผู้ชายในอุดมคติของนางเอกแต่แดกังคือคนที่นางเอกชอบ ๆและอยู่ในชีวิตจริงบอกให้หนางเอกบอกความรู้สึกจริงๆกับแดกังออกไปนางเอกกลับมานั่งวาดรูปเธอกับแดกังและหวังจะไปบอกความรู้สึกจริงๆให้เขารับรู้แล้วก็โทรไปหาเขาไปยืนรออยู่ที่หน้าบ้านแดกังมายืนอยู่ข้างหลังของนางเอกนางเอกถามว่าทําไมไม่รับสายเธอทําไมไม่ไปเรียนแดกังก็บอกว่าเขาเป็นไข้หวัด แล้วเพราะหัวใจยังอ่อนแออยู่แล้วนาเอกก็บอกว่านายตั้งใจฟังให้ดีนะฉันชอบนายฮันเดกังขอโทษที่รู้ตัวช้าถึงจะรู้ว่านายเกลียดฉันแล้วแต่ฉันจะหาวิธีทําให้นายชอบฉันอีกครั้งอยากสารภาพรักกับนายก่อนและสร้างเรื่องราวความรักในมหาลัยกับนายด้วยถ้าเป็นนายฉันต้องทําออกมาได้ดีแน่ๆมาทําด้วยกันไหมเดกังก็ไม่ยอมตอบตกลงน้าเอกนาเอกเลยถามว่าเธอต้องรอคําตอบอีกนานแค่ไหนเดกังก็บอกว่าตอนนี้ฉันหายเป็นหวัดแล้วแล้วก็เข้าไปจูบนางเอกเรื่องราวของสา นาใสห้ที่ได้พบรักกับหนุ่มในชีวิตจริงของเธอที่ไม่ได้อยู่ในความฝันอีกต่อไปเรื่องราวก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะขอบคุณสำหรับการรับฟังการสปอยกันด้วยค่ะ